สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดอกโป๊ยเซียนกำลังออกดอกสวยๆเลยค่ะค่ะส่วนต้นไหนที่ไม่มีดอกแล้วก็มีวิธีการดูแลให้ต้นโป๊ยเซียนของเราออกดอกสวยในช่วงหน้าฝนกันค่ะหลายๆคนเลี้ยงโปยเซียนแล้วมีปัญหาดอกไม่ออกค่ะแล้วก็มีวิธีการจัดการแบบนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าต้นนี้ก็มีใบที่หนาและใบที่เยอะเกินค่ะเราก็ควรที่จะมาเด็ดใบออกค่ะจากต้นพุ่มที่มีใบเยอะๆเราก็จะเด็ดให้เหลือใบให้น้อยที่สุดเลยค่ะใบที่เยอะแบบนี้ก็ไม่เป็นผลดีต่อต้นโป๊ยเซียนเลยค่ะทำให้ต้นโป๊ยเซียนไม่ออกดอกค่ะออกดอกยากด้วยนะคะหรือจะเรียกว่าเกิดอาการบ้าใบค่ะมีแต่ใบค่ะไม่มีดอกเลยค่ะต้นนี้เราก็จะเด็ดให้เหลือแต่ขั้วใบค่ะอย่าให้ติดกับลำต้นค่ะให้เหลือแต่ขั้วใบแบบนี้เดี๋ยวไม่ช้าไม่นานเขาก็จะเหลืองแล้วเขาก็จะร่วงไปเองค่ะใบเยอะใบหนาเนี่ยค่ะแล้วก็เด็ดออกไปให้เยอะๆเลยค่ะโป๊ยเซียนต้นนี้เขาเป็นพันธุ์กุหลาบเขลางค่ะดังนั้นเขาก็จึงมีใบที่เยอะและใบที่ใหญ่ค่ะเขามีใบที่เยอะและใบที่ใหญ่ก็เป็นอุปสรรคต่อการเกิดดอกค่ะแล้วก็ควรที่จะมาเด็ดใบทิ้งเป็นประจำค่ะถ้าเป็นโป๊ยเซียนพันธุ์แคระเขาก็จะมีใบที่เล็กแสงเขาก็จะผ่านได้ดีดอกเขาก็จึงดอกตลอดปีค่ะตอนนี้ก็เป็นโป๊ยเซียนพันธุ์กุหลาบเขลางค่ะที่เราดูแลและเราคอยเด็ดใบเอาไว้เรื่อยๆค่ะดอกที่เก่าแล้วเราก็จะเด็ดทิ้งค่ะเราดูแลอย่างเป็นประจำค่ะก็จะให้ดอกดกและดอกสวยๆแบบนี้ค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือการดูแลต้นโป๊ยเซียนให้ออกดอกตลอดทั้งปีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ